เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคค่ะเรามาดูข้อที่65กันต่อเลย65แต่ว่า according to the extract and artwork อ้างอิงจากบทความอ้างอิงจากข้อมูลในบทความเนี่ยตัวกินมดแล้วก็มาลองอ่านกัน protect its baby against termites bites by its tough skin แปลว่าปกป้องลูกของมันตัวจากปลวกกัดด้วยผิวหนังที่เหนียวทนทานข้อ2 use its claws to help insect to the ground surface ก็คือใช้กีบช่วยให้แมลงขึ้นมาบนพื้นผิวข้อ3 give the bird to a baby and feed it for a week ก็คือให้กำเนิดลูกและให้อาหารเป็นเวลา1สัปดาห์ข้อ4ใช้ use its tongue to destroy termites ก็คือใช้ลิ้นทำลายรังปลวกข้อ5จะ will go underground when in danger ก็คือจะลงไปใต้ดินเมื่อมีอันตรายทีนี้เราก็ดูกันว่าข้อไหนที่ถูกต้องข้อแรก protect its baby against termite bites by its tough skin ก็คือปกป้องลูกของมันจากปลวกกัดด้วยผิวหนังที่เหนียวทนทานซึ่งเรามาดูใน passage กันดีๆอีกรอบนะคะ passage เนี่ยบอกว่าคือตรงที่พูดถึง baby อ่ะมีแค่ตรงนี้ที่พูดถึงเกี่ยวกับ baby แล้วก็พูดถึงเรื่องของการโดนล่าใช่ซึ่งตรงที่เล่าที่อ่านเนี่ย female give birth to a youngster for the first fortnight is remain below ground nursing adult may live for 10 years or more although they are hunted for their meat and teeth which are considered by some African tribes ซึ่งทั้งเห็นได้ว่าทั้งประโยคเนี่ยไม่มีตรงไหนที่พูดเกี่ยวกับการปกป้องลูกของมันเลยเขาพูดแค่ว่าตัวเมียเนี่ยจะให้กำเนิดลูกแล้วก็หลังจาก2 สัปดาห์แรกเนี่ยก็จะดูแลลูกอยู่ใต้ดินแล้วก็บอกแค่ว่าเนี่ยจะใช้ชีวิตเป็น10ปีหรือมากกว่าถึงแม้ว่ามันจะโดนล่าโดยเพื่อเอาเนื้อและหนังที่นับว่าเป็นของนำโชคสำหรับชนเผ่าแอฟริกาอันนี้ไม่มีการพูดถึงเกี่ยวกับการโปรเทคนะคะแล้วก็ส่วนที่พูดถึงการโปรเทคทัฟสกินเนี่ยคืออันนี้ซึ่งอันนี้มันคือโปรเทคอิตก็คือตัวอัดวากเองคือเขาบอกว่าคือทัฟสกินอ่ะใช้สำหรับปกป้องตัวมันเองในตอนที่มันไปแบบว่าแหกรังปลวกหรือว่าแหกรังอะไรต่างๆเพื่อเอาก็คือมันใช้สำหรับตอนที่มันไปแหกรังปลวกเพื่อเอาปลวกมากินมันปกป้องมันจากการถูกปลวกกัดเนี่ยซึ่งคือถ้าอันเนี้ยถ้าใช้คำว่า protect itself against termites by its tough skin อ่ะมันจะถูกแต่อันเนี้ยดันเป็น protect its baby มันไม่ได้ปกป้องลูกของมันด้วยผนังด้วยหนังที่ทนทานแต่มันปกป้องตัวมันเองต้องเป็นอันเนี้ยต้องเป็น itself ถ้าจะให้ถูกนะคะแล้วข้อเนี้ยก็ผิดข้อที่2 use its claws to help the claws to help the insect to the ground surface คืออันเนี้ยคืออันเนี้ยค่อนข้างไม่ค่อยชัดเจนเพราะใช้คำว่าไม่ชัดเจนแล้วกันเพราะว่าคือมัน use claw to rip open the wall ก็คือใช้กีบของมันอะฉีกให้รังปลวกอะเปิดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็จะ bringing insect to the surface แล้วก็นำแบบว่าทำให้เขาเรียกว่าอะไรทำให้มดอะทำให้แมลงอะขึ้นมาอยู่บนพื้นผิวคืออันเนี้ยคือเขาบอกว่าใช้กีบในการไปทำให้แมลงไปแบบว่าช่วยให้ help insect คือแบบช่วยให้แมลงขึ้นมาอยู่บนพื้นผิวแต่อันนี้เขาบอกว่าเขาใช้กีบในการฉีกรังปลวกแล้วก็เฉยๆแล้วก็แมลงคือฟังอ่านดูก็น่าจะหมายถึงว่าในการที่รังปลวกเปิดอะแมลงมันก็จะแบบค่อยๆทยอยขึ้นมาอยู่พื้นผิวเองแต่คือพี่อะขอมอบให้ข้อนี้ว่าเป็นข้อที่ไม่ชัดเจนขนาดนั้นแบบว่าใช้เป็น question mark แล้วกันก็คือบอกว่า
คือเดี๋ยวไปดูข้ออื่นก่อนถ้ามีข้อไม่มีข้อที่มันถูกกว่านี้แล้วจะมากลับมาตอบข้อนี้ข้อ3 give birth to baby and feed it for a week อันนี้ผิดเพราะว่าอันนี้ feed it for a week คือจริงๆเขาพูดแค่ว่าเขาพูดว่าเนี่ยต้องอย่า first fortnight it remain below ground nursing คือแปลว่าอันเนี้ยคือยังไง nursing อ่ะมันคือดูแลมันคือรวมถึงการแบบให้อาหารให้นมอะไรเงี้ยเพราะมัน feed it for a week ไม่ใช่แน่มันดูแลมากกว่านั้นแล้วก็ยังไม่นับที่ว่าแบบว่าคือเขาก็ไม่ได้พูดด้วยว่าหลัง2สัปดาห์จะยังแบบฟีดอิทหรือเปล่าหรือแบบว่าหลัง2สัปดาห์เนี่ยตัวกินมดยังแบบว่าให้อาหารลูกอยู่หรือเปล่าหรือลูกตัวกินมดออกไปหาอาหารเองแล้วอันนี้ไม่ได้พูดแต่ว่าอันนี้ผิดแน่ๆเพราะอย่างน้อย2สัปดาห์แรกอ่ะ2สัปดาห์แรกมันต้องเป็นเวลา2สัปดาห์เป็นอย่างน้อยที่แบบว่าตัวกินมดเนี่ยจะให้อาหารลูกข้อ4 use its tongue to destroy termite mound use its tongueใช้ลิ้นในการทำลายรังปวกเรามาดูกันว่ามันใช้ลิ้นมันใช้อะไรในการทำลายรังปวกเขาบอกว่า use its claw to rip open the toughest termite mound มันอ่ะใช้กีบในการทำลายรังปวก and มันใช้ลิ้นในการแบบว่าแย่เข้าไปเอามดหรือว่าเอาแมลงเนี่ยออกมากินนั่นเองคือมันไม่ได้ใช้ลิ้นในการทำลายรังปวกมันใช้ลิ้นในการแบบว่าไปล้วงเอาแมลงออกมาซึ่งอันนี้ผิดอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นคลาวน์คือจริงๆตัวที่ใช้ในการทำลายรังปวกคือกีบมันไม่ใช่ลิ้นมันด้วยใช่แล้วก็ข้อ5an adult will go underground when in danger มันจะมุดเข้าไปใต้ดินถ้ามันมีเรื่องมันไม่ปลอดภัยซึ่งถ้าเรามาดูกันมันจะมีข้อที่บอกว่า แบบนั้นit's powerful limbs and sharp claws enable it to dig it rapidly if threatened ระยางที่แข็งแรงแล้วก็กีบที่แหลมคมเนี่ยจะช่วยให้มันสามารถขุดดินได้โดยทันทีถ้าถูกคุกคามซึ่งก็คือแปลว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ถูกคุกคามมันจะขุดดินลงไปใต้ดินซึ่งมันจะตรงกับข้อนี้ว่า will go underground when in dangerตัวกินมดจะลงไปใต้ดินถ้าเกิดมีอันตรายดังนั้นข้อนี้คือข้อที่ถูกต้องค่ะใช่ก็ข้อนี้เขาถูกเนาะคือที่บอกคือข้อนี้ข้อนี้มันใช้คำงงนิดนึงว่าแบบว่าสรุปคือแบบว่ายังไงแล้วก็แบบว่ามันก็ไม่ค่อยชัดเจนด้วยแล้วข้อนี้ก็ถูกมากกว่าอีกก็เลยต้องตอบข้อหาที่บอกแบบบางจนอังกฤษอะบางทีมันก็ต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดบางข้อมันอาจจะแบบว่าค่อนข้างแบบว่าก้ำกึ่งอะไรเงี้ยถ้ามีข้อที่ถูกกว่านั้นก็ต้องเอาข้อที่ถูกกว่าตอบข้อ5นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ หนังสือดีแต่ยังอ่านไม่เข้าใจมีคลิปความรู้อธิบายไว้ให้ด้วยนะโหดีจัง